ายขายยังไงคะถุงครึ่งโล70อันนี้ถุงละ30บาทอ่ะถุงหนึ่งไหนเลือกไหมคะพี่ฮะไหนคะถุงไหนเลือกได้นะคะขายกันแล้วเนาะลูกหวายลูกหวายฮะจากพี่ค่ะกินยาปีบอกแค่2เดือนเองพี่ทำไมต้องแช่น้ำอ่ะอ๋อค่ะให้มันชัวร์สดชื่นแช่ได้พี่นึกว่ามันจะต้องไม่ต้องลงกระเป๋ามาอันนี้ทองแล้วทองแล้วโอเคนี่30บาทสวัสดีค่ะก็หลังจากที่เราซื้อนี่ลูกหวายมาจากตลาดนัดนะคะนี่ค่ะคือลูกหวายป่านะคะลูกหวายป่าเขาขายโลละร้อยกว่าบาทนะคะในจานเนี้ย30บาทใครเคยได้ชิมบ้างแล้วนะคะนี่ลูกหวายป่าก็คืออย่างที่แม่ค้าเขาบอกนะคะต้องมาแช่น้ำเกลือไม่งั้นมันจะฝาดนะคะแต่บางทีเราซื้อเนี่ยเราเคยซื้อก็ฝาดก็มีนะแต่เราเดี๋ยวเราชิมเจ้านี้ก่อนว่าฝาดไหมเพราะว่าเราเคยซื้อมาบางทีมกินแล้วมันฝาดอ่ะเขาจะแช่น้ำเกลือหรือไม่แช่หรือแช่น้อยอันนี้เราไม่เข้าใจนะคะนี่ค่ะแกะเปลือกออกมาแล้วลูกมันมีแค่เนี้ยจ้ำนี้ไม่ฝาดมันไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่หรอกนะคะก็คือถ้าเกิดใครได้ลองชิมอ่ะใครได้แบบว่ากินแล้วแล้วมันจะไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่หรอกมันจะกินรสชาติออกเค็มๆพอเขาแช่น้ำเกลือเนาะก็เนี่ยค่ะมันจะออกเค็มๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆเนื้อมันจะมีสีน้ำตาลอ่อนๆอร่อยดีอะค่ะมันออกเค็มๆแล้วกลิ่นมันคล้ายๆแบบว่าเหมือนของดองอะเหมือนของมันดองอยู่นะคะกลิ่นมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะถ้าลูกสีเห็นไหมลูกมันจะสีไม่เหมือนกันนะเนี่ยสีอันนี้มันจะออกสีเข้มๆเหลืองๆเข้มๆอันนี้มันจะออกอ่อนๆอันนี้จะลูกใหญ่เห็นไหมคะว่ามันจะลูกใหญ่กว่ากันเนาะ30บาทก็ถือว่ามันไม่ถูกนะโลละ100กว่าบาทอะกินแล้วไม่ค่อยมีเนื้อสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่ากินเพลินๆน่ะมันอร่อยดีไงมันก็กินเหมือนกินเพลินๆดีเราไม่ได้มีเนื้อเน้นเนื้ออะไรอ่ะนะเนี่ยลูกหวายป่าเขาบอกว่าลูกหวายป่าแต่หากินค่อนข้างยากนะไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าลูกสีอ่อนๆนี่อร่อยกว่าอร่อยดีกินแล้วเพลินๆอ่ะเพลินดีก็เราก็เดินตลาดนัดก็บ่อยนะไม่ค่อยเห็นมีหรอกมันคงหายากเอ้ยมันคงหายากแล้วมันคงเอามายากอ่ะลูกสีเนี้ยมันจะออกฝาดกว่าลูกสีอ่อนอย่างนะเออถ้าเกิดเพื่อนๆใครที่เจอนะสีเนี้ยอร่อยกว่านะซื้อลูกสีที่มันเป็นอ่อนๆ อ่ะอร่อยกว่าเออก็จากที่เคยกินนานมากแล้วจำไม่ได้แล้วด้วยแล้วก็มาซื้อกินอีกทีเนี่ยก็กินหลายทีอยู่แต่ว่าไม่ได้กินบ่อยๆเพราะมันไม่ค่อยเจอแล้วมันแพงด้วยนะไม่ถูกหรอกนี่เห็นไหมละ30บาทจานแค่นี้30บาทโอเคนี่คือลูกหวายป่านะคะลูกหวายป่านี่สีนี้อร่อยไม่รู้นะเราว่าสีนี้อร่อยอร่อยกว่าสีเข้มๆลูกใหญ่กว่าด้วยโอเคนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเราตลอดมานะคะก็วันนี้คลิปชิมลูกหวายป่านะคะต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย